เอกปริตตีรอบ29อันเดอร์นำเดี่ยวครึ่งทางสิงห์พัทยาโอเพ่นกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 16:30 น.เอกปริตวูกดเพิ่มรอบ2อีก9อันเดอร์นำเดี่ยวสกอร์รวม13อันเดอร์ลุ้นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันใน All Thailand Golf Tour รายการสิงห์พัทยาโอเพ่นครั้งที่22ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่ชลบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ในการเล่นรอบ2ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา70จังหวัดชลบุรีไทซูเอกปริตโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย24ปีซึ่งจบรอบแรกตามผู้นำ4สโตรกทำ10เบอร์ดี้ใน15หลุมแรกก่อนจะเสียโบกี้ที่หลุม17จบรอบนี้ที่9อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์โปรโจชับชัยนิราศผู้นำรอบแรกทำเพิ่มอีก3อันเดอร์สกอร์รวม11อันเดอร์รังที่2ตามหลังผู้นำ2สโตรกในการแข่งขันรายการที่9ของ All Thailand Golf Tour ฤดูกาลที่25อันดับ3ร่วมสกอร์รวมคนละ10อันเดอร์ประกอบด้วยธนวินลีนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำ5อันเดอร์จาก6เบอร์ดี้1โบกี้ปรัตกรสุยศรีและสรัญสิริธรซึ่งทำ6และ4อันเดอร์ตามลำดับเอกปริตโปรจากระยองกล่าวถึงเกมในรอบนี้ว่าไดรเวอร์ค่อนข้างดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือลูกพัดส่วนโบกี้ที่เสียที่หลุม17นั้นเกิดจากช็อต2ไม่ดีทำให้ตกซ้ายและก็เซฟพาไม่ได้ขณะที่เกมรอบ3นั้นจะยังคงแผนเดิมและปรับในเรื่องลูกเดินทางให้ดีขึ้นรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์ทำอีเกิลที่หลุม6และอีก4เบอร์ดี้จบที่6อันเดอร์สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมกับโคซูเกะฮามาโมโตะและพลเข็มมรัตโดยทำสกอร์รวมคนละ9อันเดอร์จบรอบนี้ตัดตัวที่สกอร์รวม2อันเดอร์โดยมีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ66คนซึ่งรวมถึงนักกอล์ฟต่างชาติ10คนขณะที่สหัสวัตรอริยฉัตรเวคินนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมจากสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านตัดตัวพอดีแฟนกอล์ฟสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีที่สนามหรือชมการถ่ายทอดสด2รอบสุดท้าย 17-18 สิงหาคมได้ทาง True Sport 7686และชมแบบไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook และ YouTube All Thailand Golf Tour ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปวันชัยสอนสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิ๊งนารีกู้แผ่นดินจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 14:25 น.วันชัยสอนสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิ๊งนารีกู้แผ่นดินมีความสำเร็จได้รับความนิยมชมชอบเชื่อว่าจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองเมื่อวันที่17สิงหาคม67นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ในเพจทนายวันชัยสอนสิริถึงดวงนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรว่าหลังจากสภาโหวตให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหมอดูหลายคนหลายสำนักออกมาพยากรณ์กันเยอะแยะส่วนใหญ่ร้ายร้ายหายนะทั้งนั้นเช่นเป็นมรณวินาศจะเกิดการแตกแยกพลัดพรากจากกันล่มสลายเกิดวิกฤตชนิดถึงขั้นต้องถูกเนรเทศติดคุกติดตารางโอ้ดวงคุณอุ๊งอิ๊งดูช่างหนักหนาสาหัสสากันเสียเหลือเกินแล้วมันจริงแน่หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นนายกดวงมันจะเป็นเช่นนี้หรือว่าคนพวกนี้มีอคติเกลียดคุณทักษิณเลยลามไปถึงนายกอุ๊งอิ๊งทั้งคำพยากรณ์และความรู้สึกจึงอยากให้โน้มเป็นไปเช่นนั้นคุณอุ๊งอิ๊งเกิดวันที่21สิงหาคม2529ตรงกับวันพฤหัสเดือน9ปีขานผมขอพูดเฉพาะดาวใหญ่ๆในชะตาชีวิตฐานดวงของเขาดาวเสาร์เป็นราชาโชคจะได้รับราชการมีตำแหน่งสูงเด่นได้รับความนิยมชมชอบจากหน้าที่การงาน
อายุยืนส่วนดาวอาทิตย์เป็นเกษตรมีวาสนาสูงส่งเกียรติยศโด่งดังมีอำนาจเด็ดขาดชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวงนับแต่เดือนเกิดเป็นต้นไปในอีกระยะ2ปี7เดือนทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์จะเสริมส่งให้มั่นคงยิ่งใหญ่ไร้อุปสรรคและปัญหาหากเป็นชายเขาเรียกว่าบุรุษผู้พลิกแผ่นดินหากเป็นหญิงเขาเรียกว่านารีกู้แผ่นดินใครจะชอบหรือชังก็ช่างเถอะแต่ดวงของเขาในรอบเกือบ3ปีนี้เป็นผู้นำรัฐนาวาแห่งประเทศให้ไปได้รอดปลอดภัยแม้จะมีคลื่นลมหรือวิกฤตใดๆก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ด้วยดีที่สำคัญดาวอาทิตย์เป็นเกษตรจะมีอำนาจที่มั่นคงและดาวเสาร์ก็เป็นราชาโชคเป็นอำนาจเหนืออำนาจที่ลึกล้ำยิ่งใหญ่ประคับประคองประเทศให้ผ่านพ้นไปได้มีความสำเร็จจนได้รับความนิยมชมชอบอย่างคาดไม่ถึงดวงชะตาของผู้นี้ประมาทเขาไม่ได้เกินคาดเชื่อว่าจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองดวงคุณอุ้งอิงเป็นอย่างนี้ก็คอยดูเอาเถอะเธอมากับความเสี่ยงครอบครัวก็ลงทุนสูงถ้าไม่มีผลงานที่โดดเด่นแก้เศรษฐกิจไม่ได้ดวงจะดีขนาดไหนทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ก็เอาไม่อยู่ต้องเร่งเครื่องรีบทำนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าให้ประชาชนเขารอคอยเหมือนสมัยรัฐบาลเศรษฐาอย่าสักแต่ว่าเปลี่ยนนายกแล้วยังเหมือนเดิมอุ้งอิงก็อุ้งอิงเถอะดวงจะดีขนาดไหนถ้างานไม่ดีผลงานไม่เดินอาจเข้าดวงมรณะและมฤตยูตามหมอดูหมอเดาเหล่านั้นได้อุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อรายงานพิเศษภารกิจด่วนนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ฮือฮาต่ายชุติมาลงรูปคู่สวมชุดเจ้าสาวคนแห่ยินดีเพียบดราม่าแฟนดูแก่จังบันเทิงวันที่17สิงหาคม2567 12:31 น.อดีตนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาถที่ล่าสุดมีผลงานกับบทบาทนางเอก MV เพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ Time Machine ของศิลปิน The White Haircutวงดนตรีที่มีเนื้อเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ฉะเพราะตัวและเพลงได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อ4เดือนก่อนมียอดวิวทะลุ 1.9 ล้านครั้งโดยต่ายได้โพสต์รูปสวมชุดเจ้าสาวที่ถ่ายคู่กับพระเอก MV พร้อมกับมีข้อความลงใน IG ส่วนตัวว่ากลับไปเริ่มรักกันใหม่แอดทีไวแฮคัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหนใครดูแล้วมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะถ้าผิดเดี๋ยวมาเฉลยค่ะ @myriet_grand_monday_official แต่งานนี้ทำเอาคอมเมนต์สนั่นแน่นเมื่อหลายคนเข้าใจผิดพร้อมกับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากและมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะแต่ทำไมหน้าแฟนพี่ดูแก่กว่าพี่จังมีคนเข้าไปครอบคอมเมนต์ว่าอ่านแคปชั่นบ้างสาวเอ๋คนเดิมโต้กลับว่าก็อ่านแล้วไงถ้าไม่อ่านแล้วจะถามรอสมองหัดคิดบ้างป้าเอ๋อีกคนเข้ามาถามว่าแน่ใจว่าอ่านแล้วใช่ไหมคะคนเดิมโต้กลับทันควันสมองอีกคนหนึ่งเข้ามาอธิบายว่านักแสดงเป็นแฟนคุณต่ายในมิวสิกวิดีโอเพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ค่ะคนแรกคนเดิมเข้ามาตอบว่าอ๋ออีกคนเข้ามาต่อว่าคนแรกว่าขอโทษนะคะทำไมน้องทั้งโง่ทั้งไม่มีมารยาทจังโรงเรียนไม่สอนพ่อแม่ไม่สอนใช่ไหมอีกคนช่วยเสริมว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรถามเลยค่ะถึงจะมีคำว่าขอโทษนะคะมาก็ไม่ช่วยให้ดูดีขึ้นเลย